อาเป็นต้านทานไหนบอกญี่ปุ่นมันบอกว่ามันเก่งจีนมันบอกว่ามันเก่งมันต้านทานอะไรได้ขาดธรรมชาติต้านไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้ให้อาเยน้องเอารักจริงคำนั้นสินรักเออและให้คิดมึงคักๆมึงว่าพอไม่อย่างจะต้านทานใดแล้วก็จะไปขึ้นศาลต่อสู้ให้การพูดไปนะมันจะบุบีเพราะว่าพูดเกี่ยวกับมันเข้ามาแล้วเพราะว่ามันใกล้อะไรนี่ใกล้ยุคมันเข้ามาแล้วให้พวกท่านเบิ่งรอบโลกแต่ละประเทศทุกมือนี่นะมีการปั้นป่วนวัดเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยนะมันจะต้องเป็นปวงเป็นครองปวงชนทุลุโมเมนต์เฉพาะแต่ประเทศลาวโมเมนต์เฉพาะประเทศไทยโมเมนต์เฉพาะประเทศเวียดนามโมเมนต์เฉพาะแต่ประเทศจีนมันจะต้องมีการวิบัติขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอายเลยน้องเขาต้องพิจารณาเขาเบิ่งรอบโลกคุณเขาต้องเบิ่งในใกล้ๆขอโทษได้ไรเบิ่งในอันตรายที่เขาต้องเบิ่งเขาจะเบิ่งรอบโลกเพราะฉะนั้นล่ะข้าพเจ้าขอเตือนอายเลยน้องของเราบอกว่าอยู่ภายในประเทศต่างประเทศขอให้คนคิดพิจารณาขอให้มีความคิดต้องปองดองกันบ่ต้องเห็นแก่ตัวบ่ต้องเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวต้องเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมต้องเห็นผลประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านแก่เมืองแก่ประชาชนคนลาวเขาถ้าเขาคิดใจก่อนยกตัวอย่างนะเขาที่ไปถามให้หรือว่าเขาที่ไปพูดนานเขาไปถามไว้แล้วดีก่อนที่เขาจะเห็นบางเมื่อเวลาที่ว่ามันเวลานั้นผู้ฟังเข้ามาแล้วเขาก็ได้ปลูกง่ายเขาก็เร็วไวเขาก็สำเร็จกันอันนี้คือกันประเทศชาติบ้านเมืองนี่คือกันถ้าเขามีความคิดต้องปองดองกันผมมีการพัฒนาซึ่งกันและกันแล้วประเทศการสร้างป่าประเทศชาติมันจะง่ายที่สุดอันนี้ก็น้อยนะก็น้อยอยากให้อายน้องของเขาสาระนะเกียรติศักดิ์ศรีเงินถาบรรทัดเรื่องเงินหรือคำทุกอย่างก็ให้สาระไปข้าพเจ้าจะขอว่าย้ำถึงว่าแบบนึงว่าสิบห้าก็คือกันครับสามที่ข้าพเจ้าใช้แง่ตนสิบห้านั้นเป็นขั้นประกันกองอาคนลาวของวัฒนธรรมหรือศาสนาพุทธสิบห้านั้นมันหนึ่งคือในใดแต่ข้าพเจ้าเคยว่าบ้านแต่ก่อนนะสิบห้านั้นนี่คือดินน้ำลมไฟจิตวิญญาณและข้าพเจ้าจะขอเพิ่งว่าเวลาพวกเข้าไปมันจะมีอย่างพระเจ้าบนสร้างคุณมนุษย์ขึ้นมามันเป็นโครงปรีให้เข้าใจคือในนั้นและให้ท่านสังเกตไปว่าเจ้ามหาชีพของเราเอานะและประธานจัดสอนแต่สอนทุกอย่างเพิ่นไปเพิ่นเอาอย่างไปเพิ่นขนขวดเลือดเพิ่นไปบอกว่าเพิ่นขนเพิ่นกันยันป้าไว้อยู่ในโลกเนี่ยอันนี้เพราะว่าเป็นความไข้ของโลกก็ต้องเอานั่นจะป้าที่ไปฆ่าสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเป็นความไข้ของโลกเสร็จถ้าเขาช้าตัวนี้ได้แล้วประเทศเขาจะมีความผู้มีเลือดฤทธิ์จะมีมันจะแก้แต่ไทยให้เอารักศีลธรรมอันเป็นตัวรักอันใดที่ต้องอันใดที่ไม่ต้องอันใดที่ควรและอันใดที่ไม่ควรเพราะว่าตามที่ข้าพเจ้าคิดตรงนั้นเขาต้องฆ่าว่าเขาอยากให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเขาต้องสละแน่ขอให้ไอ้ไอ้น้องเขามีความสละและก็อภัยโทษซึ่งกันและกันโปรกีและโปรเกตเพราะฉะนั้นแล้วถึงแล้วเขาจะมีความสุขอาขอขอวอร์ดตอนนั้นเด้อโอเคโอเคเด้อของของใจลายเด้อโอเคโอเคเอาขอบคุณครับเจนอะไรบ้านนี้ผู้ขาสีว่าบ้านนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นว่ามากว่าท่านไกลสอนไปเอายังไปน้ำได้นะครับพวกเขาไกลจะลอกฟังเบืองว่าเวลาท่านอ่านคำใจชีพดอนท่านนั้นจุมารีชัยสอนและท่านท่องสิงธรรมวงศ์เพิ่นไปเพิ่นจะเอาไปน้ำบ่สิ่งที่เพิ่นมีปัจจุบันนี้อันนี้บ่แม่นว่าตอกตามน้ำเนื้อว่าไปตามคำตามเรื่องเนาะสารไปตามเนื้อผ่าแต่ขณะสิมาว่าทวนถึงว่าเรื่องผู้เป็นตัวขบันหอยอิดว่าอันนึงครับก็แม่น
แล้วก็มันเกี่ยวพันกับพระอาทานผู้โทรมาชุกนี้สายที่2นี้เพราะว่าเรื่องความเสียสละอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นการประเสริฐสำหรับสร้างความดีให้แก่เพื่อชาติเฮาเพราะว่าประเทศของเฮาตกอยู่ในท่ามกลางกระแสความเหน็บเหนื่อยของโลกทั้ง2ฝ่ายเพิ่นได้เว้ามาผู้ก่อนว่ามาถูกต้องแต่ว่าเพราะฉะนั้นพวกเฮาบ่อยากเว้าอย่างจะแจ้งถึงว่าฟาดพิงไปถึงว่าพี่น้องอีสานหรือบ่เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เฮาบ่ทันเว้าได้ถึงตอนนั้นเวลานี้เฮาให้โฮปกันซะก่อนเฮาจังค่อยเว้าเรื่องนั้นมันอันนี้นั่นเฮาบ่อยากเว้าไปถึงวันนั้นวันนี้เพื่อมันสิไปเตสรู้ตามต่อก่อนว่าซั่นออกไปแต่ว่าขณะที่มาเว้าถึงเรื่องการเสียสละเป็นการเสียสละที่ถูกต้องและเหมาะสมและยิ่งใหญ่แม่นการเสียสละของ3เสด็จเจ้าลาวซึ่งแม่นเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์อันนี้ตามความเสื่อของขน้อยเอกเด้อถ้าผิดพลาดขออภัยนำโทษน้ำหลายและเสด็จเจ้าศรีสว่างวัฒนาซึ่งเป็นกษัตริย์ลาวองค์สุดท้ายเป็นหยังขน้อยจังว่าเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเพิ่นอยากออกนอกประเทศบ่อยากยอมตายบ่อยากยอมเสียสละให้โลกได้เห็นว่าเพิ่นได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องแผ่นดินลาวหันไว้ได้ให้โลกได้ฮู้หันเพิ่นก็ออกจากประเทศก่อนไปแล้วเช่นตัวอย่างพระนาธานศรีสุขณจำปาสักออกก่อนหมู่แม่นบ่ในเวลานั้นนะเพราะว่าอันนี้เพิ่นรับผิดชอบในหน้าที่เพิ่นเฮ็ดมาและเพิ่นเป็นบรรพบุรุษลาวที่พวกเฮาควรจารึกไว้ตลอดชั่วกับชั่วการถึงว่ามีนักพิธีกรบางท่านและสนีอื่นๆด่าป้อยว่าก็เป็นเรื่องของของกูที่เข้าใจไปนะอันนี้ถ้าว่าเพิ่นบ่เสียสละแบบนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปให้กว่านี้อีกอันในลาวเฮาว่าซั่นออกไปอันนี้แหละเช่นตัวอย่างผู้ค้าขอยกมาสมมติว่าแม่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เอาเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาออกจากแผ่นดินลาวไปได้แล้วเขาจะเอาเพิ่นไปใช้ผลประโยชน์เช่นว่าไปสร้างตั้งรัฐบาลพัฒินบ่ให้จังซั่นนี่เฮาก็จะมีขากันมาบ่แล้วบ่ทั่วจักเทื่อเพราะว่าคือท่านผู้เพิ่นโทรมาก่อนนั้นลาวเฮามันเสียมาแต่ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าตกเป็นหัวเมืองขึ้นของสยาม115ปีตั้งแต่ปี1778ซึ่งว่าเฮาบ่เก่ามากใครก็ฮู้แล้วประวัติศาสตร์นะแล้วต่อมาเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีก65ปีแล้วจึงได้มามีการฝรั่งเศสมอบเอกราชในปี1854อาขออนุญาตเนาะว่าต่อเถื่อนาขอหักโทรศัพท์ก่อนสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเฮาปึ้มหัวนี้ก็อยากฝากเป็นของขวัญให้แก่เยาวชนน้อยรุ่นน้อยเยาวชนลาวรุ่นหลังผู้ที่มาเกิดมาใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็กรุณาได้ช่วยแนะนำให้ลูกให้หลานได้สั่งซื้อปึ้มหัวนี้มาอ่านและจะเข้าใจความเป็นมาในปื้มหัวนี้จะกล่าวถึงความจริงทั้งนั้นเกี่ยวกับว่าเป็นหยังลาวเฮาจึงได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นแล้วจึงได้ตกมาเป็นแบบนี้หลังจาก1975ปื้มหัวนี้ได้บอกถึงเหตุการณ์ในลาวก่อน1975และหลัง1975ซึ่งได้บอกถึงชีวิตของอพยพและชีวิตของนักโทษค่ายคุมขังแก่งคันซึ่งเห็นอยู่ในนี้แหละแมนเดอะแก่งคัน Concentration Camp of 1975ที่ลาวสั่งซื้อได้จาก amazon.com